พูดถึงเรื่องของการช่วยชีวิตคนอื่นผมคิดว่าคนที่ไปช่วยเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะหวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยนะครับการได้เห็นคนคนหนึ่งมีชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาได้มอบเกียรติบัตรในโครงการทำดีมีรางวัลให้กับพลเมืองดีและตำรวจรวมทั้งหมด4รายด้วยกันที่ไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวพ่อแม่ลูกที่ประสบเหตุจมน้ำนะครับที่แก่งตะเบิ่มหลังวัดชำนาญรังสรรค์ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกได้แก่ดาบตำรวจศักรินทร์คณะธรรมคุณปรีชาแก้วเงินคุณอักษรโพเงินแล้วก็คุณวุฒิศักดิ์มั่งคั่งหรือว่าน้องยูโรโดยเหตุการณ์นี้นะครับคนตกน้ำลูกเนี่ยตกลงไปก่อนแม่เนี่ยพยายามไปช่วยแต่ดูเหมือนว่าจะหมดแรงพ่อลงไปช่วยอีกคนหนึ่งปรากฏว่า3คนสู้แรงน้ำไม่ไหวทุกคนเห็นครอบครัวเนี่ยกำลังจะจมน้ำก็ลงไปมันมีความผิดพลาดตรงที่ว่าน้องเนี่ยสำลักน้ำจนกระทั่งติดเชื้อในกระแสเลือดไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครนายกจนกระทั่งตอนนี้หายดีแล้วนะครับก็บอกว่าดีใจมากนะฮะ